อุทยานแห่งชาติตะรูเตาได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะนะครับพบว่ามีรีสอร์ทและก็โรงไฟฟ้าขยะรวม7แห่งมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาทที่เข้าข่ายบุกรุกอุทยานและก็เตรียมที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจยึดและให้รื้อถอนเองภายใน30วันครับนายปณพลชีวเสรีชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรูเตาจังหวัดสตูลบอกว่าขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะได้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วครับพบว่ามีรีสอร์ททั้งหมด6แห่งรวมถึงโรงไฟฟ้าขยะหรือโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงขยะอีก1แห่งนะครับที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าข่ายบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรูเตาวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่จาก DSI เตรียมจะลงพื้นที่ตรวจยึดทั้ง7จุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะหลีเป๊ะและจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของรีสอร์ทรื้อถอนเองภายใน30วันแต่หากเจ้าของรีสอร์ทไม่เห็นด้วยก็ต้องดำเนินการแย้งกลับมายังทางอุทยานและอุทยานก็จะทำหนังสือส่งไปถึงผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุมัติดำเนินการอย่างไรและถ้าหากการแย้งกลับดังกล่าวไม่เป็นผลทางอุทยานจะประสานกลับไปถึงเจ้าของรีสอร์ทภายใน90วันครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจยึดทั้ง7จุดทางต้นไว้ก่อนสำหรับการลงพื้นที่ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในการเข้าตรวจยึดรีสอร์ทรวมพื้นที่โดยประมาณ90ไร่ตีมูลค่า 3,000 ล้านบาทครับซึ่งเป็นพื้นที่บุกรุกเกินกำหนดจากการเข้าตรวจสอบของอุทยานแห่งชาติตะรูเตาสำหรับเกาะหลีเป๊ะเองก็มีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่คงเหลือสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่เพียงแค่500ไร่เท่านั้นเองครับ